่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะครั้งแรกเปิดใจอเป็ดเชิญยิ้มหลังจากกระบุ่มก้มลงกราบขอขมาทั้งน้ำตาโมเมนต์นั้นพูดอะไรกันบ้างพร้อมเปิดปากจากกระบุ่มครั้งแรกหลังเจอมรสุมหนี้สินเปิดที่มาและตัวเลขรวมของหนี้ทั้งหมดแล้วตอนนี้จากกระบุ่มเคลียร์เจ้าหนี้บ้างแล้วหรือยังและขอแจ้งดราม่าปวดหนี้นี่คือยังไงกันแน่และตอนนี้พร้อมกับตัวกลับใจแล้วหรือไม่วันนี้จากกระบุ่มขอจุดทุบสาบานสดๆกลางรายการต่อหน้าผู้ชมทั้งประเทศว่าแต่ว่าจะสาบานเรื่องอะไรกันนั้นวันนี้ต้องติดตามชมขอต้อนรับตลกชื่อดังในตำนานอเป็ดเชิญยิ้มและตลกรุ่นน้องในกระแสจักรบุ๋มเชิญยิ้มขอต้อนรับนะคะเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็จักรบุ๋มเชิญยิ้มเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้มานั่งตรงนี้นี่ก็เราเองสองคนก็มองหน้ากันไปมาว่าเราก็หนักใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องก่อนอื่นเลยต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่อเป็ดมาเนาะแล้วก็จะกระบุ่มมาในรายการเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนาะเราก็เห็นฟีดข่าวนะคะเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยก็เป็นภาพที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นโมเมนต์ปกติเราคงประทับใจมากๆในโมเมนต์นั้นแต่ว่ามันก็มีหลายความรู้สึกที่ออกมาในความพังพูนั้นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะคุณจักรบุ๋มเนี่ยได้กราบเท้าขอขมาอเป็ดภาพบรรยากาศณตอนนั้นเป็นไงคะคุณอาคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเราทำตลาดอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาบอกคนเจ้าของที่ทำตลาดที่จ้างเราไปทำเนี่ยคือคุณป๋อมบอกว่าขออนุญาตจะขออนุญาตให้จักรบุ๋มมาขายของที่ร้านได้ไหมเราบอกว่าดีเลยที่มาเลยจะได้ใช้หนี้เขาให้ได้จะได้ใช้ให้หมดนะประเด็นหนึ่งก็เลยวันนั้นได้ไปสองข้อที่สองคือเขากราบขอโทษที่ครับว่าทำลายเชิญยิ้มไปทำลายเชิญยิ้มเราก็ผู้ใหญ่อะนะเราก็เปรียบเสมือนพ่อแล้วเราจะทำอย่างไรอะเราจะถีบส่งหรือเราจะทำอย่างไรเราก็ไม่ได้มันอย่างเดียวคือที่เราคิดว่าอยู่ที่ตัวมึงนะบุ๋มนะโอกาสนะโอกาสอย่าหลอกตัวเองโอกาสทำมันแล้วก็ใช้หนี้คุณเป็นคนก่อจะให้ผมรับมันเป็นไปไม่ได้แต่ที่ผมให้คุณได้ก็คือคำว่าโอกาสคุณไปทำเถอะเชื่อว่าคนเนี่ยผู้ร้ายคนที่ฆ่าคนตายมาหรือคนที่ทำผิดมาเยอะแยะเนี่ยทุกคนพร้อมจะให้ภัยแต่ผมยังไม่ให้ภัยคุณนะคุณบุ๋มคุณทำผิดไว้เยอะผมยังไม่ให้ภัยคุณนะแต่ผมให้โอกาสคุณเอาโอกาสเนี่ยไปสร้างขึ้นมาสร้างความน่าเชื่อถือในการคำว่าอภัยของสังคมเดี๋ยวก็จะอภัยโทษให้คุณเองคำว่าโอกาสเนี่ยจริงๆนะสำคัญแล้วก็งดงามด้วยนะคะทีนี้ถามคุณจักรบุ๋มว่าณเวลานั้นประจันหน้ากับอเป็ดเห็นหน้าอเป็ดปุ๊บความรู้สึกของเราณตอนนั้นรู้สึกยังไงและมันบอกเรายังไงถึงความรู้สึกเราถึงต้องก้มลงไปกราบอาเป็ดอะค่ะในหัวใจตอนนั้นตั้งแต่ไปถึงงานเลยนะพี่ผมยืนอยู่กับตัวเองในขณะที่ผมจัดของไปด้วยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเจอพ่อเป็ดผมจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนผมจะเริ่มทำแบบไหนก่อนผมจะพูดอะไรกับพ่อก่อนมันกำลังยืนคิดจัดของไปด้วยยืนคิดไปด้วยแล้วผมจะทำตัวแบบไหนพ่อเขาจะเห็นผมแล้วแกจะทำยังไงแล้วคนอื่นๆที่อยู่รอบๆพ่อประชาชนคนทั่วไปเห็นผมแล้วเนี่ย มันจะเป็นแบบไหนมันคิดในสมองผมตอนนั้นมันตุบตับตุบตับไปหมดมันคิดไปหมดผมทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วอยู่ดีๆในขณะที่ผมจัดของอยู่พ่อก็เดินมาแบบที่ผมไม่ได้ตั้งตัวแบบผมถ้าสังเกตภาพผมยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลยผมยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเพราะมันห้างมันเพิ่งเปิดมันยังไม่ได้เริ่มขายเลยก็อยู่ดีๆพี่ๆนักข่าวที่ยืนอยู่แถวนั้นบอกพี่บุ๋มพ่อเป็ดมาผมก็อ้าวแล้วผมก็วิ่งออกจากบูธแล้วก็ในโมเมนต์นั้นมันความรู้สึกที่มันเต็มอ่ะพี่เบนมันเต็มทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกที่มันอธิบายไม่ได้พี่มันผมรู้ซึ้งถึงความผิดของตัวผมเองรู้ซึ้งถึงสิ่งที่ผมได้กระทำแต่ผมยังไม่เคยมีโอกาสสักครั้งเลยที่จะได้มาแบบขอโทษแม้กระทั่งวันที่เกิดเรื่องวันแรกผมแค่ส่งไลน์ไปบอกพ่อผมขอโทษนะผมส่งไลน์ไปหาพ่อนะวันที่เกิดเรื่องวันแรกผมส่งไลน์บอกพ่อครับพ่อก็ไลน์ตอบกลับมาว่ามึงต้องเปลี่ยนบุ๋มงานนี้ไม่มีใครช่วยมึงได้นอกจากตัวมึงเองมึงต้องเปลี่ยนรีบเปลี่ยน
นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมได้คุยกับพ่อค่ะแล้วเมื่อวานก็เป็นอีกครั้งที่ผมได้เจอพ่อมันเป็นความรู้สึกที่มันเกินคำว่าขอโทษครับพี่เบนผมรู้ว่าพ่อรักผมมากมากแล้วผมก็ทำให้พ่อเสียใจมากมากมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นความผิดผมมันเยอะแยะแล้วมันใหญ่หลวงมากๆถ้าผมทำได้มากกว่าคำขอโทษหรือทำได้มากกว่าก้มกราบเท้าผมยินดีที่จะทำเลยเพราะผมรู้สึกผิดจริงๆและผมก็ดีใจที่ผมได้โอกาสดีใจที่พ่อยังเปิดโอกาสให้ผมกลับมามีที่หนึ่งที่ทำให้ผมหาเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยหาเงินไปใช้หนี้ให้เร็วที่สุดณขณะนั้นนะคะตอนที่เราก้มขอขมาพ่อเป็ดเนี่ยนะตอนที่เราก้มเราพูดอะไรบ้างจำได้ไหมผมบอกผมขอโทษนะครับพ่อผมขอโทษที่ทำให้นามสกุลเชิญยิ้มเสียหายผมขอโทษที่ผมทำให้เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาผมผิดไปแล้วครับพ่อและผมก็ขอโอกาสผมขอบคุณสำหรับโอกาสที่พ่อหยิบยื่นและยื่นให้ผมขอบคุณจริงๆตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่มันปลื้มมันปิติพ่อเป็ดคือพ่อผมเหมือนพ่อคนหนึ่งเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งนะอยากจะบอกนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยในอุโมงค์เนี่ยมันทึบหมดในชีวิตของเขาค่ะเราจะเป็นแสงหิ่งห้อยเม็ดเล็กๆที่นำทางเขาออกจากที่มืดให้ได้ขอแสงของเบนซ์สักหิ่งห้อยสักตัวหนึ่งไปรวมเขาขอแบ็กกี้สักดวงหนึ่งไปรวมเขาเพื่อให้แสงสว่างออกจากที่มืดของเขาแล้วก็มาสู่โลกแห่งความจริงเลิกแล้วก็ทำตัวเป็นคนดีซะสิ่งไหนที่เราเคยเลวร้ายกับทุกคนเรากลับเสียโบราณก็บอกทำดีคนดีต้องแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวฉะนั้นเราต้องเป็นคนดีให้ได้เราเป็นผู้ใหญ่ในฐานะผมเป็นผู้ใหญ่ผมจะไปเหยียบผมจะไปช้ำมันก็เจ็บปวดตัวเราถูกไหมเราก็เคยให้เขาใช้มาเราเคยเขียนเขาด้วยมือแล้วจะให้เราลบเขาด้วยตีนเหรออยู่ที่ตัวเขาจะพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยโปร่งแล้วนะสว่างแล้วนะเขาทำจริงแล้วนะแค่นั้นเองเพียงแต่ที่เราให้วันนี้คือให้คำว่าโอกาสตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยก็ไม่ใช่ของผมเขามาจ้างผมไปทำแล้วเขาก็ไปเป็นคนหาร้านค้าเองเขาไปดูแลร้านค้าของเขาเองก็ไปทำอะไรของเขาเองแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าขอให้เจ้ากระบุมมาขายของที่นี่ได้ไหมเราบอกอ๋อนี่ได้เลยให้เขามาขายที่นี่เรามีตลาดอีกสิบกว่าหนเจ้ากระบุมจะได้มีตังค์ไปใช้นี่เขาเลยเอาไปเลยทั้งหมดอยากจะสนับสนุนแค่นั้นเองวินาทีที่คุณเจ้ากระบุมเขาก้มลงไปกราบอาในใจอามันพูดกับอาว่าอะไรบ้างคือความรู้สึกของมันกราบเนี่ยเอาแค่รู้สึกว่าน้ำตามันลงที่เท้าแล้วเราก็รู้สึกไม่รู้จะรู้สึกยังไงเราเป็นพ่อนึกออกไหมเรื่องนี้ถั่วแรกก็เคยพูดกับผมว่าพี่ต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วนะไอ้บุ๋มมันไปทำชื่อเสียนะบางคนบอกถั่วแรกผมกำหนดที่ผู้ตั้งเชิญยิ้มนะเป็นผู้ให้จะให้พ่อไล่ลูกออกจากบ้านมันไม่มีพ่อที่ไหนที่จะทำนอกจากพี่จะสอนน้องเตือนน้องแล้วถีบน้องออกไปมึงไปปรับตัวดีใหม่แล้วกลับมากราบท้าพ่อแค่นั้นเองคือสัจธรรมของคนไทยถูกไหมเราก็พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยช่วยกันดูแลช่วยกันพยุงสิ่งไหนที่เราช่วยได้ที่เราดูแลได้เราก็70แล้วนะเราก็ถือว่าเราก็ไม่อยู่ในสังคมที่ไร้โลกอันนี้เราไม่ต้องการเราอยู่อย่างเดียวว่าเรามีเมตตาเราไหว้พระทุกวันเรามีเมตตาเรามีความสุขในที่เราเห็นคนสำเร็จเราเห็นคนที่ชั่วและผิดแล้วกลับมาเป็นคนดีนั่นคือการให้ชีวิตของมนุษย์ปลาเรายังเอาไปปล่อยนกเรายังเอาไปปล่อยแล้วเราปล่อยชีวิตมนุษย์ให้มันยืนอยู่บนให้ชีวิตได้ไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าที่เราจะไปเหยียบไปย่ำไปซ้ำก็เพื่อแล้วก็เลยไม่ก็เลยคิดว่าเอ้ยช่างมันเถอะทำมึงทำไอ้บุ๋มทำเรารีบใช้เนี่ยเร็วที่สุดใช้ไปเลย
อย่าไปหลอกตัวเองอย่าไปหลงตัวเองอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปโยนให้คนอื่นสิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าเอาไปหยาบโยนให้คนอื่นรับมาที่ตัวกราบขอผมรับผิดผมขอโทษผมก็ผมขอโทษผมจะรีบนะครับเดี๋ยวผมขอเดือนนึงเดี๋ยวผมจะจ่ายให้เท่านี้นะทุกคนมีเมตตาหมดแต่อยู่ที่เราอย่าทำเป็นปลาไหลที่ลื่นไปเรื่อยไม่ได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เดินชีวิตใหม่ให้มันเดินใหม่แค่นั้นก็ทุกคนก็ให้โอกาสพี่เบนจริงๆต้องบอกว่าระหว่างที่อเป็ดสอนจริงๆปกติอเป็ดก็จะสอนไปเรื่อยๆนะแต่จะบอกว่ามีคำพูดบางคำที่เรียกว่าทำให้จักรบุ๋มนี่คือแบบเรียกว่าจุกอกได้ไหมคือในโมเมนต์ที่ผมนั่งกราบพ่ออยู่คำพูดทุกคำพี่เบนทุกคำเหมือนที่พ่อพูดมันสักครู่ทุกคำมันเหมือนแบบตึงตึงตึงเข้ามาที่ตัวผมหมดเลยผมก็ได้แต่ถามตัวเองว่าผมจะเป็นคนเลวต่อให้คนเหยียบย่ำซ้ำเติมผมต่อหรือผมควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนอย่างที่พ่อบอกต้องรีบทำต้องรีบต้องทำต้องทำเลยต้องทำเดี๋ยวนี้เลยผมก็ให้สัญญากับตัวเองว่าผมจะทำและผมก็ยืนยันที่จะทำผมยืนยันที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนกลับมาภูมิใจในตัวผมอีกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าผมมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆค่ะคือจริงๆครับว่าชั่วทุกคนเคยทำชั่วกันหมดแต่ทำชั่วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจกับทำชั่วโดยสันดานมันคนละเรื่องนะมันต้องแยกประเด็นให้ออกนะถ้าชั่วโดยสันดานเนี่ยมันเหลือเกินแกงที่จะทำแต่ถ้าถามว่าชั่วโดยสันดานแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ล้างตัวเองใหม่สังคมก็ยังให้โอกาสอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานสักนิดนึงเพื่อต้องการผลพิสูจน์ให้คนเขาเห็นนั่นคือความสำเร็จที่เราจะทั้งต้องทำแต่ถ้าชั่วโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคนเขาให้อภัยอยู่แล้วฉะนั้นต้องแยกกันได้ออกจากกันได้ฉะนั้นบอกว่าเคยสอนเด็กทุกคนสอนบอกว่าวันนี้เราอย่าไปหลอกตัวเองเราต้องให้โอกาสตัวเราเองตัวเราเองยังไม่ให้โอกาสตัวเองแล้วใครจะให้โอกาสเราว่าเราต้องให้โอกาสตัวเราเองแล้วเราทำในสิ่งที่ดีพี่เบนซ์ทำในสิ่งที่อยู่แล้วทำให้มีความสุขเราจะเป็นทุกข์ทำไมเราไปหลอกคนโน้นทีเราไปหลอกคนนี้ทีเราไปหลอกคนนั้นทีแล้วคนที่ได้คือใครก็นึกว่าตัวเราเราก็เป็นทุกข์อะเราไปหลอกเขามาเราก็เป็นทุกข์แล้วเขาเป็นทุกข์ไหมเขาก็เป็นทุกข์ต่างคนต่างทุกข์เพื่ออะไรวันนี้บอกผมบอกในตัวเนี่ยที่ทำไมผมให้จักรบุ๋มมาจริงๆผมยังไม่อยากจะไปออกรายการไหนทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งในวันนี้ผมก็ยังปฏิเสธเลยแต่ว่าอยากจะชี้แจงว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เป็นอะไรอยู่เบื้องหลังหรืออะไรทั้งสิ้นเราไม่ได้หวังเพื่ออะไรเรา70แล้วเราอยู่แบบไหว้พระกับพี่เดอไปโน่นไปนี่เราสุขใจแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีโอกาสที่เห็นเด็กพอจะชี้นำเขาได้เขาอาจจะดวงตาเขาอาจจะมืดเราเป็นหิ่งห้อยแสงเล็กๆเขาอาจจะชี้นำเขาว่าเฮ้ยเดินแบบนี้สินะเดินแบบนี้ทุกคนจะต้องรอให้อภัยคุณอยู่คุณเดินสิแล้วเดี๋ยวก็ไปขอแสงของพี่ปักกี้สักดวงนึงของพี่เบนซ์สักดวงนึงของน้องคนนี้สักดวงนึงเดี๋ยวมันก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีความสุขใช่โอกาสกันไปจริงๆต้องบอกว่าคนเป็นพ่อเนาะค่ะเวลาลูกเราทำอะไรผิดหรือทำอะไรไม่ดีแล้วเขาเสียใจจริงๆคุณพ่อก็เสียใจมันก็รู้สึกแหละเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเนาะเราสร้างแต่ปี2523เชิญยิ้มเนี่ยสร้างกันขึ้นมากันเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยทั้งน้ำตาทั้งเดินรองเท้าขาดเดินเพื่อจะสร้างคำว่าเชิญยิ้มมันแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าแต่ละคนมาทำเราก็ไม่ได้โทษว่าพี่บุ๋มทำนะบุญเชิญยิ้มเสียนะมันดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอยู่ที่ตัวเราเองใช่ไหมนามสกุลไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรมากมายคนจะคิดถึงเขาก็ถ้าเขาชั่วเขาก็ด่าคุณเจ้าผมก็ไม่ได้มาด่าเชิญยิ้มหรอกแต่เห็นบอกอเป็ดเสียดายแทนเพราะเขาก็เป็นคนหนึ่งเลยที่มีความสามารถเป็นความสามารถเราเสียดายแต่ว่าเราจริงอย่างเดียวที่ผมต้องการวันนี้ที่ผมบอกที่ผมมาเนี่ยคือผมต้องการให้โอกาสไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นพ่อถ้าพ่อไม่ให้โอกาสลูกแล้วใครจะให้โอกาสวะนึกออกไหมเราคิดแค่นี้เองแล้วก็บังเอิญว่ามันมีดราม่าก่อนหน้านี้ด้วยเนาะนิดนึงก็คือเหมือนกับแบบทั้งผู้ใหญ่เชิญยิ้มออกมาให้โอกาสเนี่ยหิวแสงไหมครับอะไรอย่างงี้ไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องน้องผมไม่รู้เรื่องตั้งสิ้นเลยเราคือเวลาเราแบบ
พอได้ยินอย่างเงี้ยจากที่เราเป็นผู้ใหญ่ที่อยากจะให้โอกาสลูกแบบอ้าวเราไม่กล้าให้แล้วเราก็กลัวเราก็ไม่กล้าให้กลัวเราจะไปโดนใช่โดนไปด้วยโดยที่ไม่เกี่ยวเลยเราพอเห็นข่าวนี้บุ๋มรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกเซตเอาไว้พี่เบนมันผมก็รู้สึกเสียใจที่ต้องดึงเสียใจที่คนที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับผมไม่ว่าอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ตอนนี้มันดราม่ามาเยอะมากๆแล้วและไอ้ความดราม่าของผมมันส่งผลกระทบกับคนรอบข้างไปหมดเลยวันนี้ผมขอโฟกัสอย่างเดียวคือโฟกัสเรื่องการทำงานตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อจะเก็บเงินใช้หนี้ให้เร็วที่สุดและผมจะไม่พูดเรื่องนี้ขอยุติการให้ข่าวขอยุติการพูดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วผมจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินผมขออนุญาตไม่พูดเรื่องนี้อีกผมขออนุญาตจริงๆนะครับแล้วผมขออนุญาตเราพูดกันแบบเคลียร์ๆเนาะวันนี้เนาะจะได้แบบเรื่องราวมันเป็นยังไงผู้ใหญ่รู้สึกยังไงบ้างเนาะก็อย่างที่พูดจริงๆในฐานะของพ่ออ่ะฟังอเป็ดพูดแล้วนะก็รู้สึกชุ่มชูใจจริงๆแล้วอเป็ดเนี่ยเขาอยู่บนหิ้งอยู่แล้วเขาไม่ต้องลงมาเกือกกลัวให้เกียรติเขาเสื่อมเสียก็ได้แต่นี่คือการให้โอกาสของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีความเมตตาต่อเด็กโอกาสเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะช่วงหน้าพี่บุ๋มเขาจะมาให้คำมั่นสัญญาโดยการจุดธูปสาบานต่อหน้าคนทั้งประเทศนะส่วนจะสาบานว่ายังไงคุณผู้ชมต้องรอฟังค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะสักครู่นึงค่ะกลับมาแซ่บมาต่อค่ะกับคุยแซ่บโชว์มาโอ้โหเตรียมของพร้อมเตรียมของที่ฉันรับไฟเช็คมาตะกี้เลยหมาดๆในกล้องตัดมาพอดีนี่เราต้องจุดจริงๆเหรอบุ๋มมันเป็นโอกาสสุดท้ายผมคิดว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตผมแล้วปีนี้ผมก็40กว่าแล้วนะกับเรื่องราวที่มันผ่านมากับหลายๆเรื่องที่มันผ่านมาทุกข่าวทุกคราวที่มันผ่านมาผมว่าชีวิตผมมันเกินแกงแล้วมันทำผิดมามากแล้วถ้าวันนี้ผมยังทำลายโอกาสที่ผมมีอยู่ผมถือว่าความเป็นคนของผมมันไม่สมบูรณ์แล้วผมต้องเปลี่ยนและผมก็ยินดีที่จะเปลี่ยนผมตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆความผิดพลาดของผมทั้งหมดผมไม่โทษใครผมโทษตัวเองทั้งหมดเลยและผมก็ยินดีที่จะให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าประชาชนที่กำลังดูรายการทุกท่านเลยครับผมน้อมรับในความผิดของผมทั้งหมดทั้งชีวิตของผมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นความผิดครั้งสุดท้ายของผมหลังจากนี้ต่อไปผมจะตั้งหน้าตั้งตาทำคุณงามความดีเปลี่ยนแปลงตัวเองทูพีผมขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเสาหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกนับถือพระคุณพ่อพระคุณแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพขอจงมาเป็นพยานในการให้คำสัตย์ปฏิญาณของลูกในครั้งนี้ลูกนายนรเศษชงทรงกรดจักรบุ๋มเชิญยิ้มขอให้คำสัตย์ปฏิญาณสัญญาและสาบานในครั้งนี้ลูกขอเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขความผิดพลาดในชีวิตทั้งหมดลูกจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีนับแต่นี้เป็นต้นไปถ้าลูกผิดคำสัญญาหรือสาบานขอให้ลูกชิบหายตายไปใน3วัน7วันลูกขอให้คำสัตย์ปฏิญาณขอจงโปรดเมตตาและสมาอภัยในสิ่งที่ลูกได้เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอจงโปรดเมตตาและขอจงเป็นสักขีพยานในการสาบานครั้งนี้ให้ลูกด้วยเถิดก็นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เพื่อใครเลยนะทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่พี่บุ๋มพูดอะเพื่อตัวเองนั่นแหละเพื่อตัวเองครับถ้าทำได้กลับลำได้
ใจก็สว่างจิตใจก็สบายไม่ก่อเวรก่อกรรมให้กับใครชีวิตก็ดีด้วยตัวเองนั่นแหละแล้วต้องบอกว่าทุกคนก็พร้อมให้โอกาสแหละให้กำลังใจน้องให้กำลังใจพร้อมให้โอกาสเราก็ยังนั่งคิดว่าที่เขาสาบานเราก็ยังคิดว่าให้โอกาสนะกูจะให้โอกาสมึงนะมึงจะได้เป็นตัวคนดีสักทีนะมึงจะได้ใช้หนี้เขาให้หมดนะคนเราแหละยังไงก็ต้องตายแต่ตายช้าตายเร็วมันต้องตายตายอย่างมีเกียรตินะมีเกียรติหรือมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าเท่านั้นเองฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่โอกาสเมื่อได้รับโอกาสแล้วรีบเอาโอกาสนั้นไปปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็รีบบริหารของตัวเองที่มันเป็นไอเชื้อร้ายที่ติดอยู่ในตัวเองนี่รีบไปล้างออกจากตัวเองให้หมดให้บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองอาเป็ดครับโคตรรักอาเลยอาเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากๆแต่ว่าตอนเนี้ยให้อาพักก่อนพี่บุ๋มด้วยแต่อาอย่าเพิ่งกลับนะอยู่กับหนูก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้าเรายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะเห็นอาใจดีแบบนี้ก็ว่าอยากจะยืมเงินอาสัก 20,000 อย่าเพิ่งสิเดี๋ยวก่อนนะที่บอกว่าให้พักแป๊บนึงไม่ใช่เลยนะคุณจักรบุ๋มอ่ะยังมีเรื่องต้องบอกประชาชนอีกเยอะเลยนะเรื่องอะไรรู้มั้ยมีหนี้เท่าไหร่ยังต้องบอกมีหนี้เท่าไหร่จากไหนตกลงจะบวชจริงหรือเปล่าบวชหนีหนี้มั้ยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณมาเคลียร์กับเรานะตอนนี้ให้ไปพักสักครู่นึงนะคะเพราะว่าตอนนี้กลับมาแซ่บมาต่อค่ะกับคุยแซ่บโชว์หลายคนสงสัยนะคะว่าเฮ้ยไอ้หนี้สินทั้งหมดของพี่แจ๊กบุ๋มเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรหลายคนบอกเฮ้ยการพนันหรือเปล่าติดยาหรือเปล่าผู้หญิงหรือเปล่าแต่เห็นพี่บุ๋มพูดไว้คำหนึ่งว่าเอ้ยที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่าเรามักใหญ่ใฝ่สูงเองมันคืออะไรพี่คือก่อนหน้านี้ผมทำธุรกิจกับเพื่อนแล้วมันเป็นการลงทุนความโลภของผมอะผมก็มีเงินเท่าไหร่ผมก็เทแล้วสุดท้ายมันถูกโกงจากที่ผมสามารถมีเงินใช้จ่ายได้ทุกวันเงี้ยมันพลิกชีวิตผมเป็นหน้ามือเป็นหลังมือจากมีเงินไม่มีเงินเลยตื่นมาผมงงกับชีวิตมากอะไรเงี้ยจนกลายมาเป็นที่มาของการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบพอนอกระบบเนี่ยเราก็ยืมมาใช้จ่ายเพื่อจะปิดหนี้ปิดสินต่างๆทีนี้มันพอกหางหมูไปเรื่อยๆพี่แจ๊คหยิบอันนี้มาใส่อันนั้นหยิบอันนั้นมาใส่อันนี้จนมันพันตัวเองไปหมดวันนี้เงินนอกระบบมันตันเสร็จปั๊บก็มายืมเพื่อนนอกวงการในวงการยืมหมดเพื่อจะเอามาโปะหนี้โปะนอกระบบก็อย่างที่เคยเกริ่นว่าผมส่งนอกระบบอ่ะวันละ 40,000 คือส่งจริงส่งแบบส่งจนส่งไม่ไหวส่งจนขออ้อนวอนเลยขอหยุดส่งตอนนี้ผมไม่ได้ส่งนี่นอกระบบแล้วพี่ติดพนันเปล่าเล่นพนันไม่ผมไม่เล่นเล่นการพนันผมเล่นการพนันไม่เป็นผมติดยาป่ะคะติดยาผมไม่สูบบุหรี่ครับผู้หญิงติดมั้ยคะผมมีแฟนคนเดียวครับสรุปก็คือเรื่องที่ถามมาทั้งหมดก็ไม่ได้เกี่ยวเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนนี่แหละนะคะยังมีอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์กันอีกว่าจะบวชเพราะว่าหนีหนี้หรือเปล่าเนาะเจ้าหนี้ก็รออยู่ด้วยนะคะขออนุญาตตรงนี้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะเครียดเหมือนจักรบุ๋มนะถึงอาจจะมีเรื่องร้อนใจลำบากใจมีเรื่องทุกข์ใจนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนอยากจะพลิกชีวิตเหมือนกันอาจารย์เป็นหนึ่งของเราเนี่ยก็เคยเครียดนะต้องบอกว่าเคยตกอับเหมือนกันนะคะจนไปนอนที่ป้ายรถเมย์อ่ะแต่ว่าตอนนี้แกก็กลายเป็นสินแสเหมือนทุกวันนี้แกทำยังไงมีวิธียังไงที่จะทำได้เหมือนทุกวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราเองเป็นนักธุรกิจแล้วเจ๊งมาก่อนก็เลยมาตายอดับหน้าเข้ามากรุงเทพมีช่วงชีวิตที่นอนป้ายรถเมย์อยู่วัดธาตุทองขอน้ำเขากินขอข้าวก้นบาทเขาใช้ชีวิตถูกต้องครับพี่ส้มเงินเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ 2,000 บาทจากทั้งชีวิตทั้งชีวิตจากเงินที่เหลือองแชร์โกงใหญ่มากองแชร์โกงถ้าท่านมีปฏิหารจริงตามที่เขาว่าที่ล่ำลือขอให้ข้าพเจ้าพลิกชีวิตด้วยเถิดแล้วพูดแบบนี้เครื่องถึงเมืองไทยปั๊บมีสายหนึ่งโทรเข้ามาพอดีเราจัดรายการหนึ่งเป็นฟรีทีวีจะเชิญคุณเนี่ยไปออกทีวีวันรุ่งขึ้นพอเดินก้าวออกหน้าสตูเท่านั้นแหละฮะคนตามใน Facebook ของเรามี500คนก่อนมาพี่ส้มมันขึ้นมาเป็น 50,000 คน 60,000 คนเหมือน The Matrix ฮะขึ้นแบบเนี้ยแค่7นาทีแค่7นาทีแล้วก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันขึ้นมีคนกระหน่ำแย่งกันโทรกันมาเป็นพันกว่าสายวันนั้นเนี่ยทำให้คิวการดูหมอเราจองไปเป็นปีอ่ะท่านทำให้เราพลิกชีวิตจริงๆนักธุรกิจดาราคนบันเทิงถ้าจะทั่วโลกด้วยซ้ำทำไมก็ถึงบิน
แล้วมาที่ฮ่องกงแล้วเขามาขอพรขอเงินขอลูกขออะไรแล้วเท่าไหร่เขาได้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จในเกาะฮ่องกงเนี่ยเราเองใช้ชีวิตเจาะลึกเกาะฮ่องกงที่เราจะพาคุณไปเนี่ยเป็นที่แรกค่ะเป็นองค์แชกงที่ถือด้ามหวานใครหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าที่ลีเผาเบย์เนี่ยมีประตูหกลกซิ่วเป็นเคล็ดลับการคืนเงินเจ้ากรรมนายเวร What อันนี้คืออะไรทริปเนี่ยเป็นทริปที่เราใช้คำว่าเป็นศาสตร์โบราณเป็นศาสตร์ฮ่องเต้ฉันจะไปลองแต่ว่าที่เราจะไปกันที่ไปที่ฮ่องกงอาจารย์เล่าให้ฟังพอแบบสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเราจะไปที่ไหนกันทัวร์ฮ่องกงมีเยอะแยะทำไมต้องไปที่เราสำหรับทริปเนี่ยเป็นทริปเอกลุศีเป็นทริป VVIP เราจะพาคุณไปกราบสักการะองค์แชกงเป็นชกองค์แชกงเก่าแก่ที่สุดองค์แรกสุดเขาบอกเป็นองค์แรกองค์แชกงที่ถือด้ามขวานเฮ้ยขนลุกอ่ะวินนี่พูดขนลุกจริงนะในทริปเนี่ยฮะเราจะพาทุกคนไปเสริมฐานความมั่นคงที่แชกงองค์แรกคุณขาเป็นศาลเล็กๆ เก่าแก่และเป็นศาลที่ต้องบอกว่ามีคุณยายท่านนึงมีคุณตาท่านนึงอากงท่านนึงเนี่ยเฝ้าอยู่แล้วพิธีโบราณแล้วไปสรรหามาได้ยังไงอาจารย์เป็นหนึ่งต้องบอกนี้ฮะหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในเกาะฮ่องกงเนี่ยเราเองใช้ชีวิตเจาะลึกเกาะฮ่องกงเพื่ออยากจะรู้ว่าแต่ละสถานที่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนบ้างมีสิ่งไหนที่เราควรจะไปบ้างทำไมนักธุรกิจหลายๆคนเขาต้องไปที่นี่เอาง่ายๆฮะเราไปสอบแสวงหาในสถานที่ที่คนประสบความสำเร็จหรือเจ้าสัวเนี่ยเข้าไปกราบสักการะกันแล้วเขาไม่บอกใครแล้วเขาไม่บอกใครคือทัวร์พูดตรงเวลาสมมติเราจะไปทัวร์ทั่วไปเขาจะมีโปรแกรมเหมือนๆกันหมดแต่ของเราพิเศษพิเศษฮะเพราะเราตามรอยคนรวยถูกไหมคะถูกต้องค่ะคุณสมศักดิ์เราตามรอยเจ้าสัวค่ะคุณพี่ขาดังนั้นต้องบอกว่าเราจะพาไปกราบสักการะอย่างที่บอกองค์แชกงเนาะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ลีเผาเบย์ต้องไปพี่ส้มอาจจะบอกว่าเคยไปแล้วเคยไปแล้วอาจารย์ขาหลายคนก็ไปที่นั่นนะพี่ส้มแต่จริงๆต้องบอกแบบนี้ท่านผู้ชมเจ้าขาใครหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าที่ลีเผาเบย์เนี่ยมีประตูหกลกซิ่วหลายคนโดยส่วนใหญ่เดินผ่านไปผ่านมาไม่เคยรู้ว่าเขามีประตูหกลกซิ่วเป็นประตูที่คนจีนมีความเชื่อว่าใครได้เดินก้าวข้ามประตูหกลกซิ่วเนี่ยเป็นประตูที่ประสบความสำเร็จแล้วเมืองจีนโดยส่วนใหญ่มีไม่กี่ประตูกับกายุทธ์ที่ลีเผาเบย์ปกติคนเขาพาไปอ่ะก็คือไปจุดธูปแล้วก็หันหน้าออกที่อ่าวแล้วก็ตะโกนพูดบาบาบาขอพรอันนี้เราจะได้ไปเจอประตูด้วยหรอคะประตูวิเศษเป็นประตูซึ่งจริงๆเชื่อว่าหลายคนอ่ะเดินผ่านแล้วแต่ไม่รู้แต่เราจะไปอธิบายให้ฟังว่าประตูอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราจะพาไปกราบสักการะในจุดต่างๆแล้วมีจุดหนึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเป็นความเชื่อที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราชื่นใจและประสบความสำเร็จแล้วก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครหลายคนต้องบอกว่าคืออยากไปแต่อาจจะไปไม่ได้คือด้วยการเดินทางต้องบอกเป็นวัดที่มีพระมารดาที่ดูแลทั้งหมด12นักสัตว์วัดเนี่ยอยู่ตรงจุดสูงสุดของเขาภูเขาที่มีฮวงจุ้ยที่เขาว่าดีที่สุดอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะอันนี้เลิศอันนี้ยังไม่เคยไปอันนี้ยังไม่เห็นในทัวร์ไหนนะวัดเนี่ยเป็นวัดเบอร์หนึ่งที่มีความเชื่อว่าแก้ชงเลิศ 100% ใครชงต้องไปถูกต้องฮะไม่ชงไปได้ไหมแล้วสำหรับคนไม่ชงก็ไปเสริมไปขอเสริมบารมีดีนักแลพี่ส้มแล้วจุดเนี่ยเป็นจุดที่มหาเศรษฐีฮ่องกงมหาเศรษฐีมาเก๊าหรือมหาเศรษฐีของจีนเนี่ยต้องมาวัดนี้แล้วเป็นวัดที่คุณไปแล้วเนี่ยคุณจะได้ไปเจอเรื่องราวต่างๆแล้วเราจะพาคุณไปทำเคล็ดลับพิธีของโบราณเป็นเคล็ดลับการคืนเงินเจ้ากรรมนายเวร What อันนี้คืออะไรต้องบอกนี้ค่ะหลายคนโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยรู้ต้องย้อนกลับไปแบบนี้คือตัวเราเองเนี่ยในอดีตฮะตอนที่ล้มเหลวในชีวิตเรามีเหล่าสื่อนะเรามีเหล่าสื่อที่สอนวิทยายุทธเรามีอาจารย์ที่สอนวิทยายุทธเราเนี่ยวันนึงอาจารย์บอกเป็นหนึ่งคุณไปจัดการคืนเจ้ากรรมนายเวรซะเราบอกคืนเพื่ออะไรอธิบายให้เราฟังหน่อยเขาก็เลยบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยพร้อมกับมีเจ้ากรรม100คนคุณเคยสังเกตไหมว่าพอคุณจะได้เงินเนี่ยกับกายก็คือไม่ได้คนที่100มาเอาเงินของคุณในชาตินี้ไปเราก็ใช้หลักเกณฑ์ขับตำราโบราณในการที่เอาเงินตรงเนี้ยไปคืนเขาซึ่งพิธีเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะนำทุกคนที่ร่วมทริปเนี่ย
ไปทำพิธีนี้คุณขาเพื่อเสริมสิริมงคลให้คุณเนี่ยได้คืนให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้เบาบางบ้างทริปเนี่ยเป็นทริปที่เราใช้คำว่าเป็นศาสตร์โบราณเป็นศาสตร์ฮ่องเต้คุณขาเราไหว้มงคลแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปเป็นเมนูมงคลเราพาไปกินเมนูมงคลที่เชื่อว่าหลายคนโดยส่วนใหญ่ไหว้เสริมขอพรกินเพื่อความเป็นสิริมงคลมีทริปของการกินด้วยพี่ส้มขาเรียกได้ว่าทีมฮ่องกงเรานะใส่ใจตั้งแต่บินขึ้นจากกรุงเทพค่ะบินขึ้นจากกรุงเทพ business class ทุกที่นั่งสายการบิน Emirates นะคะก็จะมีบอร์เป็น A380 บินไปอย่างฮ่องเต้และฮ่องเฮาฮ่องเฮาเสด็จแล้วบินขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอแลนด์เสร็จปุ๊บนอนโรงแรมก็ต้องอยู่ดีสองอาหารก็ต้องกินดีนอกจากมื้อมงคลที่อาจารย์เพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นึงแล้วก็จะมีเราจะพาไปกินบนภัตตาคารบนชั้น102ของโรงแรมริตซ์คาร์ลตันได้มิชลินสตาร์สำคัญนะเราพาไปกินมิชลินสตาร์ก็ร้านตินลุงฮินนะคะถ้าเกิดคนที่เก็บดาวก็จะรู้เลยว่าร้านนี้เป็นติ่มซำที่อร่อยมากๆแพงมากด้วยแต่เราให้ขึ้นไปนั่งกินนะเราเห็นอ่าวฮ่องกงเวลาเราไปกินเนี่ยเราก็ต้องกินอย่างราชาเราต้องกินอย่างราชินีดังนั้นเนี่ยการนั่งกินบนที่สูงแล้วเราได้เห็นแบบอ้าวอาจารย์มันดีกับห่วงจุ้ยไหมอาจารย์จริงๆต้องบอกมันเป็นทริปพิเศษนะกินก็มงคลอยู่ตรงจุดสูงสุดเท่ากับว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายมากเออเลิศทริปเนี่ยเป็นทริปพิเศษจริงๆ Exclusive มากๆกินไหว้นอนรวมถึงในทุกจุดที่เราได้นำพาคุณไปเนี่ยอาจารย์จะเต็มที่กับทุกจุดพี่ส้มขาเชื่อว่าใครหลายคนอยากไปแล้วต้องทำอย่างไรเราออกเดินทางวันที่18ถึง20พฤษภาคมขอให้รีบจองให้เข้ามาขอให้จองให้ทันขอให้แย่งจองคนที่เคยไปเก่าแล้วให้ทันด้วยนะคะรับจำนวนจำกัดยังไม่บอกจำนวนแต่รับจำนวนจำกัดนะคะราคาพิเศษแพงนิดนึงแต่คุ้ม 65,900 บาทก็สนใจร่วมเดินทางก็เข้าไปที่ LINE แอปนะคะหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยจริงๆต้องบอกว่าคุณจะต้องให้ทันกับลูกทัวร์คนเก่าๆที่เขารอการเดินทางคุณขาขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะได้ไปร่วมทริปกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วส้มจะบอกว่าครั้งนี้ส้มก็จะคิดว่าส้มก็จะเหลือที่ให้คนใหม่ด้วยนะส้มจะบอกว่ายังไม่อยากให้คนเก่าจองได้ทั้งหมดก็ให้คนเก่าจองได้ด้วยแต่ว่าคนใหม่ที่กันดูเนี่ยเขาก็จะอดควรว่าจองไม่เคยทานจองไม่เคยได้เราอยากให้โอกาสเราอยากรู้จักคนใหม่ๆด้วยนะคะก็จองให้เข้ามานะคะนะคะก็สนใจร่วมเดินทางนะคะก็สแกน LINE แอดนะคะคุยแซบทราเวลที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือสแกน QR code ที่อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะคะบิน business class ทานอาหารมิชลินค่ะนอนโรงแรมหรูหราเดินทางแบบ exclusive ที่สำคัญมีพิธีที่ไม่เหมือนทริปอื่นค่ะมีที่สำคัญมีเซอร์ไพรส์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนค่ะถ้าคุยแซบทราเวล X อาจารย์เป็น1เราทำงานหนักมากเพื่อให้ทัวร์ของเราไม่เหมือนใครสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็คือรีบไลน์แอดเข้ามาสามารถโอนเงินได้เลยจากนั้นก็ส่งสลิปเข้ามาสำคัญคือต้องรีบโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปมาด่วนสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอให้อาจารย์มีอะไรจะบอกสำหรับคนที่กำลังจะไปร่วมทริปมูเตรุฮ่องกงของเราในครั้งนี้ด้วยค่ะจริงๆอยากจะบอกแบบนี้ฮะทุกๆครั้งที่เรามีการจัดทริปเนี่ยเราจะบอกว่าทุกอย่างคือบุญสัมพันธ์เราเชื่อว่าสวรรค์เนี่ยท่านได้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วสำหรับคนจะมีโอกาสมีการได้ร่วมบุญมีการได้ร่วมทริปกันในครั้งนี้เชื่อว่าคุณจะได้มากันอย่างแน่นอนรีบนะคะกับทริปพิเศษครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหฟังแล้วอยากจะไปกับเขาเลยอ่ะเหมือนกันเขามีเซอร์ไพรส์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะค่ะเมื่อกี้ฟังแล้วแบบเฮ้ยแต่คราวก่อนที่เบ้นไปกับเขาอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นจริงอันนั้นคือเป็นไปพม่านะทริปพม่าแต่เชื่อว่าใครที่เป็นแบบสายมูจริงๆนี่อยากจะไปแนวแบบฉบับเจ้าสัวเลยนะต้องเตรียมตัวเลย3วัน2คืนเนาะวันที่เท่าไหร่นะคะพี่เป๊กก็คือเริ่มไปนี่ก็คือรวยแล้วค่ะคุณผู้ชมอะไรนะเขาเดินทางกัน18ถึง20พฤษภาคมนี้นะคะเขารวยกันตั้งแต่เริ่มบินเพราะว่าไป business class ค่ะกับสายการบิน Emirates นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าทานอาหารระดับมิชลินสตาร์นะคะที่พักเนี่ยกลางใจเมืองสุดหรูเลยคุณผู้ชมจ่ายตังค์นะคะราคาแบบลดหรูขนาดนี้นะราคานิดหน่อยนะคะ 65,900 บาทเท่านั้นสนใจนะคะ LINE @ kuisat travel หรือว่าสแกน QR
QR code ที่หน้าจอบอกได้เลยโอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วที่สำคัญ Exclusive ขนาดนี้ไหว้ปังขนาดนี้พลาดไม่ได้นะคะบินสบายกินหรูอยู่ดีแล้วบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรแน่นอนค่ะนี่กลับมาตรงนี้กันต่อนะคะนี่อาเป็ดนะคะแล้วก็บุ๋มยังอยู่กับเราคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาเป็ดได้เปิดโอกาสแล้วให้จักรบุ๋มเนี่ยมาขายของที่งานซึ่งเป็นงานอะไรคะเป็ดคืองานเชิญยิ้มเชิญอร่อยบังเอิญมีน้องเนี่ยพี่ป๋อมเนี่ยเขาเป็นคนจัดตลาดพี่ป๋อมนี่เขาจะมีฝ่ายจัดตลาดของพี่หนูแมมนะก็เรียกธรรมากินพี่หญิงธรรมากินแล้วก็มีเชิญยิ้มเชิญอร่อยแล้วก็จัดปีนี้ก็มีอยู่10กว่าครั้งนะที่ไปทั่วประเทศวันนี้เราอยู่ที่มหาชัยวันที่30เราก็อยู่ที่สารยาวันแล้วก็มีนครสวรรค์มีพิษณุโลกของเซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลมหาชัยอันนี้ที่เซ็นทรัลมหาชัยคือวันที่18ถึง24เมษายนค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วร้านคุณไปด้วยถูกไหมคุณจักรบุ๋มคุณไปขายอะไรที่งานอ่ะผมก็จะขายปลาทอดส้มทอดแล้วก็หมูส้มทอดที่วางอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ว่ามีแต่อาหารอย่างเดียวเรายกอะไรไปอีกคะมีตลกมีเป็นคาเฟ่เราจะทำบรรยากาศเป็นคาเฟ่ในสมัยก่อนว่าอยากเห็นตลกคาเฟ่ก็มีเนี่ยมีย่งเป็ดเด๋ออุ้ยคิดถึงได้เล่นเป็นแบบคาเฟ่เลยเล่นใช่ๆมีคิงก่อนบ่ายใช่ไปเล่นไปลักษณะใช่ก็ไปทำเป็นเวทีคาเฟ่ทำเป็นเวทีคาเฟ่ให้คนได้นึกถึงคาเฟ่วันนี้เราจริงๆเราเปิดตรงนี้เราให้ทุกคนได้มาจตุรงก็มีลูกชิ้นของจตุรงมาของพี่ตีก็มีของผู้ตลกหลายคนเราก็อยากให้เข้ามาทำมากินกันนะครับวันนี้เราต้องบอกว่าเราประสบปัญหากันทุกคนตัวอาเองก็ประสบปัญหาเหมือนกันเราก็ตั้งแต่โควิดมาแล้วก็เซโลงังมาตลอดแต่เมื่อเรามีงานกันขึ้นมาเราก็ไปรับจ้างนี่ไปออร์แกไนซ์งานของเขาขึ้นมาเนี่ยโดยในสิ่งนี้เราก็อยากจะเปิดพื้นที่ว่าอ้าวมีไอ้บุ๋มก็ไอ้ป๋อมก็บอกว่าให้พี่จักรบุ๋มมาขายได้ไหมบอกได้เลยมาเลยจะได้รีบใช้หนี้เขาจะได้ใช้หนี้หมดเลยมาทำเลยอยากได้ก็ทำอยากก็ได้มีเงินไปใช้หนี้ให้หมดแค่นั้นใครอยากอิ่มท้องและอิ่มใจมีความสุขนะคะกับตระกูลเชิญยิ้มนะก็สามารถไปพบกันได้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยนะคะตั้งแต่18ถึง24เมษายนนี้เลยคุณผู้ชมไปได้ตั้งแต่10โมงนะถึง3ทุ่มนะคะก็ตั้งแต่เช้ายันห้างปิดเลยว่าอย่างนั้นอร่อยแล้วก็คุณจะได้เจอตลกซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจของตระกูลเชิญยิ้มด้วยมันว่างอยู่หน้าฉันขอกินคำนึงได้ไหมเนี่ยคุณลองดูเลยเอาชิมหน่อยคุณวชิตาขอบคุณค่ะคุณอันไหนคืออะไรบ้างคะคุณจะคุณเป็ดรอแป๊บนึงขอกินก่อนค่ะได้เลยอันนี้คือปลาส้มครับปลาส้มทีมงานฉันน่าส่งมาว่าขอคุณเป็ดค่ะขอชิมคำนึงฉันจะได้รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าปลาส้มทอดมันจะไม่เปรี้ยวคนเขาปาดคอแล้วเวลาเราหมดต้องลาเป็ดแล้วค่ะอ้าวเต็มปากเอาวันนี้นะอูจะไม่ได้กินระวังก่อนขอโทษค่ะอาเป็ดวันนี้ไปขอบคุณอาเป็ดนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณจักรบุ๋มด้วยนะคะขอบคุณนะคะอาเป็ดเนี่ยเราลาเลยแต่ว่าคุณจักรบุ๋มนะยังสามารถดูเรานะคะใน Exclusive นะแบบว่าติดตามกันใน Facebook คุยแซ่บโชว์แล้วก็ TikTok คุยแซ่บโชว์นะคะวันนี้กราบขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีลูกค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วกลับมาแซ่บกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะแต่อย่าลืมนะเดี๋ยวคุณจักรบุ๋มเขาจะมีเรื่องราวต่ออีกใน Exclusive นะคะไว้เจอกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามาคุยกันต่อนะคะต้องบอกว่าจริงๆมีประเด็นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยคบาดใจเหมือนกันนะค่ะประโยคที่บอกว่าผู้ใหญ่ได้หน้าแล้วป้าปูนาได้อะไรนี่เป็นคำพูดของพี่กันจอมพลังมันเป็นคำพูดที่แบบว่ากระทบหลายคนเหมือนกันนะเนาะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยอเป็ดก็อยู่แหละแต่ว่าเราก็เกรงใจอเป็ดเนาะเราก็เลยไม่ได้ถามแกตรงๆจริงๆเรื่องเนี้ยอเป็ดเกี่ยวข้องด้วยไหมคะคือผมขออนุญาตตอบแทนพ่อเป็ดแล้วกันเนาะแล้วก็หลังจากที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะไม่กลับมาพูดเรื่องนี้อีกเพราะมันดราม่าเยอะมากๆนะคือพูดด้วยความสัตย์จริงเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้คือพ่อเป็ดไม่รู้เรื่องอะไรเลยพ่อเป็ดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้สั่งการไม่ได้ใช้ใครให้โทรไปบอกใครเรื่องของเรื่องเกิดมาจากพี่ทีมงานท่านนึงที่มีความหวังดีโทรไปหาแม่ปูนาเพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่ผมเนี่ยได้กลับมาขายของแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อจะหาเงินมาใช้หนี้แม่ปูนาก็เลยสื่อสารกับแม่ปูนาว่าถ้าสมมุติว่าถ้าแม่ปูนามาที่บูธผมแล้วมาแบบมาคุยกันทำให้บรรยากาศมันชื่นมื่นมาให้กำลังใจกัน
มันก็จะเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักแล้วเผื่อจะได้ขายของดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยเนาะเขาก็หวังดีแหละเขาคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเกิดจากการสื่อสารกันผิดพลาดแหละนะครับผมแต่จริงๆแล้วก็ขอยืนยันเลยว่าตัวพ่อเป็ดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะเคลียร์ไปหนึ่งเรื่องกับเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่อยากให้เคลียร์พี่บุ๋มตอนนี้ยอดหนี้ทั้งหมดเลยนะทุกเจ้าค้างอยู่เท่าไหร่จริงๆยอดหนี้ประมาณ 500,000 ครับพี่เป๊กประมาณ 500,000 ประมาณ 500,000 กว่าบาทประมาณนั้นครับแล้วก็เนี่ยความตั้งใจของผมคือหลังจากที่ผมได้โอกาสจากพ่อเป็ดผมก็เห็นความหวังเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในการที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตอนนี้ผมโฟกัสอย่างเดียวคือการขายปลาทอดแล้วเอาเงินคืนแม่ปูนาให้เร็วที่สุดตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องเดียวเลยเรื่องนี้คือการทำมาหากินจบจากงานมหาชัยไปต่อสารยาเงินรายได้ที่หักจากค่าใช้จ่ายเสร็จงานโอนให้แม่ปูนาหมายถึงว่าจบงานนะครับโอนให้แม่ปูนางานนี้จบโอนให้แม่ปูนาได้มากได้น้อยโอนแน่นอนคือหลายคนเขาก็อยากจะรู้ว่าจะพูดยังไงดีอ่ะมันเป็นหนี้ที่เรามีตอนนี้คือมีแต่กับแม่หรือว่ามีกับคนอื่นมีท่านอื่นด้วยเราก็ต้องไปตามใช้ให้หมดท่านอื่นเนี่ยจริงๆอ่ะอย่างนี้ผมมีลีดการยืมเงินของทุกคนจดไว้หมดยืมคนนี้มา 3,000 5,000 2,000 ยืมหมดทุกคนเขียนไว้เนี่ยหลังจากที่ผมทำมาหากินผมก็จะทยอยแต่ตอนนี้ขอคนเดียวเลยแม่ปูนาเพราะแม่เขาลำบากเนาะทีเนี้ยไอ้นี่นอกระบบที่ว่าดอกวันละ 40,000 อะไรเนี่ยคือรวมอยู่ใน 500,000 นี้ด้วยป่ะคะรวมครับอ๋อรวมแล้วแต่ตอนนี้ผมขอหยุดผมแจ้งเขาตรงๆเลยว่าผมไม่สามารถที่จะมีรายได้จากทางไหนแล้วเพราะตอนแรกที่มีข่าวมาผมแบงค์มากๆผมคิดอะไรไม่ออกผมนอนแบบนอนคิดอะไรไม่ออกมันอื้ออึงปิดไฟในห้องมืดอยู่คนเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กับตัวเองคิดไปไหนต่อทำอะไรดีแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังเสียงโทรศัพท์ก็ดังก่อนหน้าจะเป็นพ่อเป็ดเป็นต้องขอกราบขอบพระคุณอาสมฤาษีเนรธาตุพุทธคุณที่เปิดพื้นที่ให้ผมเนี่ยไปยืนขายของที่อาสมฤาษีเนรท่านอาจารย์ฤาษีเนรเนี่ยท่านเปิดพื้นที่ให้ผมได้ขายของที่ไหนนะคะอีกทีที่อาสมฤาษีเนรธาตุพุทธคุณที่บางไทรอยุธยาผมต้องไปขายของที่นั่นเนี่ยทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงประมาณบ่าย3บ่าย4เนี่ยผมได้โอกาสจากท่านอาจารย์ฤาษีเนรเสร็จปั๊บก็มีสายจากทีมงานของพ่อเป็ดโทรไปอีกว่าบุ๋มพ่อเป็ดเขาให้แกมาขายของทีมงานเนี่ยพี่บงพี่บอมพวกฉันเนี่ยอยากให้เธอมาขายของเธอจะมาไหมเธอกล้ามาไหมผมดีใจนะพี่เบนซ์ดีใจที่สุดเลยผมบอกผมไปครับผมไปผมอยากคืนเงินแม่ปูนาให้เร็วที่สุดผมก็เลยรับปากรับคำเขาครับพี่บุ๋มอันนี้มันเป็นมรสุมชีวิตเนี่ยมีมรสุมมาหลายลูกมากไอ้ลูกนี้ถือว่าใหญ่สุดเลยไหมคะผมถือว่ามันเป็นที่สุดของชีวิตผมแล้วพี่เบนคือผมอะชีวิตผมมันเป็นคนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างรวมกันอะผมเป็นคนประมาทครับพี่เบนผมเป็นคนที่ได้เงินมาแล้วผมอยากมั่งอยากมีอยากต่อยอดได้มาจะอยากจะทำให้มันกลับมาแล้วมันมีเยอะมากขึ้นเพิ่มพูนแต่สิ่งที่เราหวังเอาไว้มันผิดหวังนะพี่เบนซ์อยากต้องหวังอันเนี้ยมันผิดหวังหวังอันนี้ผิดหวังหวังแล้วมันผิดหวังต่อเนื่องอ่ะมันเป็นจังหวะชีวิตผมจริงๆไอ้ช่วงที่มืดที่สุดที่ปิดห้องมืดเคยคิดไหมว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหวละหลายอย่างเหลือเกินทั้งคำคอมเมนต์ทั้งหนี้สินทั้งคนมองเราไม่ดีลาโลกนี้ดีกว่าเคยมีแวบเข้ามาในหัวไหมฮะวันนั้นเป็นวันที่ผมดาวที่สุดวันที่มีข่าวเป็นวันที่ผมดาวมากๆที่ปิดห้องปิดไฟแล้วแบบแล้วก็มีคลิปที่พี่นักข่าวจากทางช่องวันโทรไปหาผมแล้วผมก็แบบปล่อยโฮร้องไห้ระบายความรู้สึกตัวเองออกมาว่าผมรู้สึกอะไรผมก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้ผมรู้สึกอะไรบ้างผมอยู่กับตัวเองนะมันตอนนี้มันมีทางเลือกให้ผมสองทางระหว่างผมไปต่อกับจบชีวิตตัวเองเลยนะตอนนี้ผมพูดกับเขาตรงๆเลยนะว่าตอนนี้ผมพร้อมเลยนะผมพร้อมมากๆเพราะผมตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ออกจริงถ้าพี่ๆยังให้โอกาสผมอยู่ฟังผมสักนิดนึงขอโอกาสให้ผมได้ออกไปทำมาหากินนะพี่ผมหลังจากที่ผมได้ระบายผมได้ดีขึ้นพี่แล้วผมก็ตัดสินใจเอาวะเราจะมาจมอยู่กับความทุกข์อยู่ในห้องแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องออกไปต่อสู้เพื่อให้คนอื่นเห็นถึงความตั้งใจของเราผมก็เลยออกมาขายของซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะ no. สำหรับเรานะเพราะว่าการตัดสินใจของคนคนเดียวอ่ะ
มันจะทำให้คนที่เขาเป็นเจ้าหนี้เราอีกหลายๆคนอ่ะเขาก็จะอยู่ต่อได้ใช่มั้ยแล้ววันที่ผมออกมาขายของอย่างที่ผมบอกแล้วผมกลัวผมกลัวคนออกมาด่าผมผมกลัวคนแบบมันต้องต่อสู้กับตรงนั้นด้วยเนาะใช่แต่การที่ต้องแบกหน้าออกไปกับคนที่แบบโหไม่รู้คิดอะไรกับเรามั่งเงี้ยแต่สิ่งที่ผมได้รับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่ที่อาสมฤาษีเนนมีคนเดินมากอดผมสู้นะนี่ขับรถมานะจากที่นั่นที่นี่เพื่อมาซื้อของของเธอโดยเฉพาะเลยนะเธอต้องสู้สู้ไปอย่าไปท้ออย่าไปถอยผมได้กำลังใจจากตรงนี้มาพี่เบนซ์มันทำให้ผมมันมีแรงฮึบมากๆผมก็เลยอ่ะยังมีคนรักเรานี่นายังมีคนที่เขายังคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเรานี่นาเพราะฉะนั้นเราจะท้อทำไมล่ะสู้ต่อบุ๋มผมบอกตัวเองเสมอสู้สู้สู้มือเท้าผมยังดีครับผมยังมีแรงที่จะต่อสู้จากกำลังใจของทุกๆคนที่ให้และเห็นประกาศว่าจะบวชหลายคนก็บอกเอ้ยบวชนี่หนีนี่หรือเปล่าจักรบุ๋มคือเรื่องบวชเนี่ยวันนั้นผมไปหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คือท่านราเชนตระกูลเวียงอดีตหัวหน้าพรรคที่ผมเคยไปรับใช้ท่านอยู่ก็คือเหมือนเข้าไปพูดคุยกันท่านก็ให้สติผมพูดคุยท่านก็ให้คำปรึกษากับผมว่าเอ้ยเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แล้วนะบุ๋มทำไงต่ออะไรยังไงต่อดีถ้าเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วเนี่ยบุ๋มพร้อมที่จะไปบวชสักระยะนึงไหมบุ๋มตอนนี้มีอะไรที่แบบค้างคาไหมร้านเลิ้นอะไรเงี้ยมันเป็นภาระที่จะต้องมีห่วงไหมผมบอกว่าถ้าผมใช้หนี้หมดผมจะไม่ห่วงอะไรเลยตอนนี้สิ่งที่ผมห่วงที่สุดก็คือหนี้สินขอผมใช้หนี้หมดเนาะอ่ะนั่นคุณบวชให้หน่อยได้ไหมผมก็ยินดีครับผมยินดีที่จะทำแบบนั้นอยู่แล้วคือผมบวชเนี่ยเพื่ออยากจะให้ตัวเองนิ่งเพื่ออยากไปนั่งทบทวนในกระบวนการในสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดผมอยากให้ตัวเองนิ่งขึ้น คิดทบทวนไต่ตองแล้ววางแผนชีวิตในขณะที่อยู่ในร่มกลางสาวพัดถ้าคุณตัดสินใจจะบวชผมจะสนับสนุนถ้าคุณพร้อมคุณบอกผมผมมีผ้าไตรอยู่ชุดนึงคุณเอาไปก่อนนะผมให้คุณเบื้องต้นก่อนแล้วเมื่อคุณพร้อมที่จะบวชคุณมาบอกผมผมก็เลยนั่นก็แสดงว่าที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะบวชตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้บวชตอนนี้แล้วก็อ้าวนี่เอาไว้ก่อนละกันไปบวชก่อนไม่ใช่นะจริงๆที่ตั้งใจคืออยากจะใช้นี่ให้หมดนั่นแหละใช่แล้วค่อยบวชก่อนใช่แล้วค่อยไปบวชไปพักใจซะหน่อยใช่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะเห็นบอกตั้งใจจะไปขอขมาป้าปูนาคือไปยังคะจะไปเมื่อไหร่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้ไปอย่างที่บอกว่าผมเพิ่งฟื้นจากอาการโซซัดโซเซสมชานกับมรสุมชีวิตของตัวเองอยู่ในความตั้งใจผมยินดีที่จะกราบขอโทษแม่ปูนายินดีที่จะขอโทษในความผิดที่ผมได้กระทําในทุกๆเรื่องกับทุกๆคนยินดีที่จะไปกราบขอเข้ามาแล้วก็เนี่ยงานเนี้ยผมมีความตั้งใจไว้แล้วว่าผมทำงานขายของได้เงินมาหลังจากจบงานวันที่24ผมตั้งใจที่จะนำเงินที่ได้จากการขายของเนี่ยคืนให้แม่ปูนา มากน้อยผมจะให้และให้แม่ปูนาแน่นอนผมกราบขอโทษแม่ปูนานะครับในความผิดพลาดในสิ่งที่ผมได้กระทำทั้งหมดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นผมไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวร้าวหรือล่วงเกินอะไรแม่ปูนาเลยแม้แต่นิดเดียวคือความผิดทั้งหมดทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นผมขอน้อมรับและรับไว้แต่เพียงผู้เดียวผมไม่อยากให้เรื่องราวของผมมันไปส่งผลกระทบถึงใครแล้วหลังจากจบงานวันที่24ผมยินดีที่จะนำเงินที่ผมได้จากการขายของเนี่ยทยอยคืนแม่ปูนาให้เร็วที่สุดแล้วในทุกๆงานที่ผมได้ไปผมมีรายได้จากทางไหนก็แล้วแต่ผมจะรีบนำเงินที่ผมได้มาทยอยคืนให้หมดให้เร็วที่สุดครับพี่แล้วเจ้าหนี้คนอื่นล่ะคะพี่เจ้ากระบุ๋มทุกท่านเหมือนกันครับค่ะทุกท่านเหมือนกันให้โอกาสผมหน่อยรอผมสักนิดนึงนะครับผมคิดว่าการที่ผมได้โอกาสจากพ่อเป็ดการที่ผมได้โอกาสจากทีมงานของรายการเชิญยิ้มเชิญอร่อยในงานนี้ผมมองเห็นแล้วว่าผมจะมีเงินในการหารายได้ในการขายของมาจากไหนมากน้อยมันต้องใช้มากน้อยมันต้องให้ผมให้แน่นอนไม่ต้องกลัวครับผมไม่หนีไปไหนแน่นอนครับผมจำเงินทุกบาททุกสตางค์จำทุกๆความช่วยเหลือจากทุกๆท่านได้เนาะ
ผมขอโอกาสผมขอเวลาแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ผมได้กระทำสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกท่านด้วยผมขอโทษจริงๆครับพี่บุ๋มนะตอนนี้สังคมอ่ะมันก็มีคนให้กำลังใจอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและแน่นอนล่ะก็สังคมมันก็มีซัดเราเหมือนกันในยามที่เราล้มลุกคลุกคลานแล้วเขาก็เห็นเราทั้งหมดเวลาเราออกทีวีมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้พี่บุ๋มสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับสังคมที่จับตาดูเราอยู่และให้กำลังใจอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของพี่คือผมไม่ขออะไรเลยนอกจากโอกาสผมจะใช้โอกาสตรงนี้ให้มีค่าที่สุดผมจะใช้เวลาที่ผมได้มาณช่วงนี้ให้มันมีค่ามากที่สุดโอกาสเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อเป็ดเองให้มาก็ดีทางทีมงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยให้มาก็ดีผมจะใช้มันให้มีค่าที่สุดแล้วรวบรวมเงินรายได้ทั้งหมดจากการขายของรายได้จากงานเอ่ยอะไรเอ่ยก็ดีเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานอย่างเดียวพี่เบนซ์นอกเหนือจากการขายของแล้วเนี่ยกลางคืนผมไปเล่นดนตรีตามผับด้วยร้องเพลงด้วยเลิกตีสองตีสามเช้ามาผมก็ต้องมาขายของต่อเงินรายได้ที่ได้มาทั้งหมดผมหาเงินจากทุกทางเพื่อจะเอามาคืนแม่ปูนาให้เร็วที่สุดค่ะคือจริงต้องบอกว่าถ้าเกิดอยากจะช่วยเนาะอยากจะช่วยทั้งแม่ปูนาด้วยเนาะแล้วก็ช่วยคุณจักรบุ๋มด้วยแล้วก็เจ้าหนี้รายอื่นใช่จะได้ช่วยกันแบบว่าคืนเงินให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็ช่วยกันไปอุดหนุนดีกว่าฝากร้านหน่อยเนาะเนาะช่วยกันอุดหนุนที่งานอีกทีนึงได้ไหมคะครับก็ถ้ายังเมตตาผมนะครับยังรักแล้วก็ยังเชื่อว่าผมยังสามารถที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็สามารถไปเจอกับผมได้นะครับที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทรัลมหาชัย 18-24 นะครับเวลา 10 โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเวลาห้างปิดผมก็จะขายปลาทอดปลาส้มทอดหมูส้มทอดอยู่ที่บูธอยู่ในงานนั่นแหละครับแล้วก็เสร็จจากที่มหาชัยเนี่ยในวันที่30เมษายนผมก็จะไปต่อที่เซ็นทรัลศาลายาถ้ายังอยากจะสนับสนุนผมก็จะได้มีแรงมีเงินเอาไปคืนแม่เขาให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่คือความตั้งใจสุดท้ายของผมจริงๆครับสู้นะพี่ผมเป็นกำลังใจให้เพราะว่าอะไรปะคะสุดท้ายแล้วการทุกๆการเปลี่ยนแปลงของพี่คนที่ได้รับผลกระทบที่ดีที่สุดก็คือตัวพี่เองนะคะสู้ๆเนาะอย่างที่บอกถ้าช่วยกันให้ทุกฝ่ายมีรอยยิ้มช่วยกันอุดหนุนดีกว่าเนาะช่วยกันเพราะเมื่อกี้แค่แอบนิดนึงได้ไหมอร่อยมากเลยเมื่อกี้แอบกินอร่อยมากเลยอ่ะขอให้ขายดีๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาขอบคุณค่ะมาเปิดใจกับเราขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดูนะคะแล้วก็ติดตามคลิปย้อนหลังแบบเต็มๆเลยนะคะรวมถึงไฮไลท์ของวันนี้ด้วยนะคะที่เราคุยกันนะคะติดตามได้เต็มๆเลยนะคะที่ YouTube Orange Mama Facebook TikTok Instagram คุยแซ่บโชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุยแซ่บโชว์ดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ